สวัสดีครับน้องๆทางบ้านทุกคนวันนี้พี่นายแล้วก็น้องนอดค่ะน้องแพงครับวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสีเขียวแล้วก็บรรยากาศสดชื่นแบบนี้นะครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันว่ามีอะไรอยู่ในกอไผ่เมื่อมีคำถามและข้อสงสัยแบบนี้นะครับเรามาช่วยกันดูหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรอยู่ในกอไผ่ลุยไปกันเลยวิลาสวยจังเลยเส้นๆเต็มไปหมดเลยเกี่ยวไอ้ยาวๆแหลมๆมันนี่เหมือนหน่อไม้เลยมีมดกับตัวอะไรตอมอยู่ด้วยใหญ่ตัวใหญ่มากเลยว้าวเฮ้ยมีเห็ดด้วยอ่ะเฮ้ยเห็ดตรงนี้ได้ไงนะครับเฮ้ยงานแมงมุมแมงมุมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่เองแมงมุมนี่อะไรเป็นยังไงบ้างน้องๆไปเจออะไรกันมาบ้างเนี่ยมีแมงมุมด้วยมีแมงมุมแล้วอะไรอีกอ่ะเจอรังมันด้วยน้ำเหมือนน้ำฝนน่ะมันติดค้างอยู่ในกอไผ่อยู่ด้านในกอไผ่เลยเหรอใช่แล้วเจออะไรอีกไหมมีตะขาบด้วยตะขาบแต่ตัวเล็กตัวเล็กตัวใช่ใช่จ้ะค่ะแล้วหนูก็เจอหอยค่ะแล้วก็เห็นเห็ดด้วยเห็ดด้วยมีอะไรไหมก็มีอะไรไม่รู้แหลมๆอะค่ะมันเป็นกลมๆแล้วก็แหลมๆอะค่ะขึ้นๆกลมๆแหลมๆมีหลายๆชั้นอะสูงมากกลมๆแหลมๆบางอันก็เล็กนะเล็กด้วยมีใบอยู่ตรงยอดกลมๆแหลมๆสีอะไรนะสีแบบเขียวๆอะเขียวๆที่เป็นเขียวๆอ่อนเลยเนี่ยเขียวขาวอะค่ะเขียวขาวด้วยกลมๆแหลมๆนะกลมๆแหลมๆนะไปดูเลยไปนี่ไงกลมๆแหลมแหลมนี่เหรอกลมๆแหลมแหลมใช่แล้วน้องๆคิดว่ามันคืออะไรอ่ะหนูคิดว่าเทียนค่ะเทียนคิดว่าเทียนใบไม้นะทำจากใบไม้มากแล้วก็มันก็เหมือนกระทงด้วยกระทงเวลาที่เขาเอาไปทำกระทงนะไม่ใช่ใบตองเหรออ๋อหรือว่ามันจะเป็นต้นอ่อนที่ยังไม่โตของกอไผ่คะใช่แล้วมันคือต้นอ่อนของต้นไผ่นั่นเองจริงเหรอเรารู้หรือเปล่าว่าพวกเราเนี่ยก็กินกันอยู่นะฮะกินอยู่เหรอกินจริงๆมันพวกเราเนี่ยกินกันบ่อยด้วยไม่เคยกินขายออกเยอะแยะอ่ะงั้นบอกหน่อยนะมันคือตัวอะไรหน่อไม้หน่อไม้เคยกินที่เขามาทำเป็นหน่อไม้ซุปหน่อไม้ใช่หน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยไม่เกี่ยวครับงั้นเราลองไปขุดดูกันดีไหมเอาดีพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปโอเคอุปกรณ์พร้อมพวกเราขุดลงมาเนี่ยโคนต้นเนี่ยมันลงมาเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมใหญ่เหมือนกันรู้หรือเปล่าถ้าเกิดหน่อมันเล็กกว่านี้
ด้านใต้ของมันเนี่ยจะเยอะแล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกจริงเหรออืมรีบขุดดีกว่าเอาเร็วรีบขุดดีกว่าจะใหญ่กว่านี้อืมเราดูดีกว่านี่มันจะลึกที่ไหนอ้าวเด็กๆมาทำอะไรในสวนของลุงกันเนี่ยมาลักหน่อไม้กันหรือไงเนี่ยคือโทษครับลุงคือพวกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นที่ของลุงนะครับพวกผมคิดว่ามันเป็นแค่ป่าไผ่นะครับแล้วพวกเธอมาทำอะไรกันเนี่ยมาลักหน่อไม้ลุงหรือไงเนี่ยฮะเปล่าครับเปล่าครับมาสำรวจเฉยๆนะครับแล้วพวกเธอรู้จักหน่อไม้กันด้วยเหรอก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ครับว่าหน่อไม้เนี่ยคือต้นอ่อนของต้นไผ่ครับหน่อไม้เล็กๆนี่แต่พอขุดออกมารากมันใหญ่มากเลยอะค่ะแสดงว่าพวกเธอนี่เก่งนะไผ่เนี่ยนะมันโตวันหนึ่งเนี่ยประมาณ20เซนเลยนะลูก20เซนThank you.